งเรียนแต่ถ้ามันอยากจะเป็นคำควบกล้ำมันต้องเป็นคำนี้โครงเรียนถึงจะเป็นคำควบกล้ำแต่มันไม่มีโครงเรียนมันก็คือโรงเรียนของมันนะครับไม่ใช่คำควบกล้ำมีบลูดัมแบรนด์คลิควบกล้ำไหนเป็นควบกล้ำไทยตาภาพไปกินคนมองหนูไม่เห็นมีคำว่าคนสักอันหนึ่งไม่ใช่คอควายนำคอควายนำลอลิงลอเรือวอลิงวอแหวนหรือว่ากอไก่อะไรเงี้ยน้องดูสิตาภาพไปกินคนอะไรนำอันไหนข้อไหนใช่ข้อ4ครับเพราะข้ออื่นเป็นบอใบไม้ดอเด็กบอใบไม้มันไม่ใช่อยู่ในตาภาพไปกินคนถึงแม้ว่าคำว่าคลินิกจะไม่ใช่คำภาษาไทยแต่ตามเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขควบกล้ำแบบไทยเนาะมันอยู่ในตะภาพไปกินคนน้องอย่าลืมนะครับขอไข่กับคอควายเสียงเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าขอไข่วอแหวนแม่นากาศกอไก่ขวักไข่แบบเนี้ยเป็นควบกล้ำไทยด้วยนะเพราะว่าเสียงขอกับเสียงคอก็คือเสียงเคเสียงเดียวกันจำได้ไหมพอพานผอพึ่งอย่างเงี้ยพลุสมมติน้องจะอย่างเงี้ยน้องจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นคำควบกล้ำมันคือตะภาพไปกินคนเหมือนกันคือพอพานข้อสอบออกแค่นี้แหละในข้อสอบทำได้แน่นอนไปผสมซ้ำซ้อนผสมซ้ำซ้อนนิดนึงผสมซ้ำซ้อนไม่รู้พี่มีให้น้องเปล่าแต่ว่าน้องจดในกระดาษว่างไว้ผสมซ้ำซ้อนอยู่บรรทัดเดียวกันสมาสนธิอยู่บรรทัดเดียวกันแล้วก็ขีดเส้นตาขีดเส้นกลางน้องน้องแป๊บนึงพี่เป็นห่วงคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรครับถ้าน้องอ่านขวนขวายคำนี้จะเป็นขออัวนอขวนขอวออายอขวายคำนี้แสดงว่าเป็นคำควบกล้ำเฉพาะคำว่าขวายเท่านั้นจริงๆแล้วพี่เก่งจะบอกน้องเลยว่าคำนี้มันเป็นคำควบกล้ำทั้งคู่มันออกว่าขนขวายขอวอโอนอขนขอวออายอขวายมันคือสระโอลดรูปเหมือนคำว่าปลดอ่ะมันคือปลอโอดอปลดแต่สระโอมันซ่อนอยู่คำนี้อ่านว่าขนขวายไม่ใช่ขวนนะคำนี้ล่ะคำนี้อ่านว่าอะไรขมุกค่ะถ้าน้องอ่านขมุกขมัวแสดงว่าน้องลืมหอนำพี่เก่งไปแล้วขอไข่นำงูใหญ่นอนอยู่ขอไข่นำงูใหญ่นอนอยู่ตัวแรกน้องอ่านว่าขมุกไม่ได้อ่านขมุกได้คำหลังน้องก็ต้องอ่านว่าขมัวให้พี่เก่งด้วยดิจริงมั้ยถ้าคำแรกอ่านขมุกได้คำหลังก็ต้องอ่านขมัวถ้าอ่านว่าขมุกมันไม่งั้นน้องก็ต้องอ่านว่าขมุกขมัวแล้วมันจะเป็นมุกได้ไงในเมื่อขอไข่นำตำเดียวมันต้องเป็นหมุกอยู่แล้วมีหอหีบซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าขมุกขมัวอ้าวคำผสมซ้ำซ้อนนานๆออกข้อสอบทีนึงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่มันจะออกข้อสอบมันออกชาร์ตล่างชาร์ตล่างคือคำสมาสนธิคำสมาสนธิคือเขตอินเดียคืออะไรจะเป็นสมาสนธิได้มันต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตมิกกันเท่านั้นจะเป็นสมาสนธิได้มันต้องเป็นบาลีสันสกฤตมิกกันเท่านั้นเข้าใจไหมดูสองคำนี้คำใดเป็นคำสมาสหนึ่งหรือสองหรือทั้งคู่อะไรดีครับตอบไปในใจนะจริงๆแล้วข้อนี้ตอบ1ครับราชการมาจากราชะราชาบวกกับกาละหรือว่าการที่แปลว่างานแปลว่างานของพระราชาแต่ราชดำเนินไม่สามารถเป็นคำสมาสได้เพราะคำว่าดำเนินเป็นคำเขมรการจะเป็นคำสมาสนธิจะต้องเป็นคำบาลีสันสกฤตเท่านั้นช่องว่างตรงนี้ทำให้เราสามารถทำข้อสอบไ
โดยที่เราไม่ต้องรู้ว่าคำสมาทสนธิมันคือการมิกกันยังไงชนกันยังไงไม่ต้องรู้แต่น้องหาคำไทยกับคำเขมรมาตัดคำเขมรคืออะไรพี่เก่งคำเขมรคือคำที่เป็นแบบบังบันบำ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 เลอจำเลินดำรงดำริดำเลอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมบังบังบันบันอะจะเริญจะเริญมาจากจำเริญไงจะเริญตำรวจอย่างเงี้ยเออแบบบังบังบันบันอย่างเงี้ยคือคำที่เป็นคำเขมรและคำไทยเหรอพี่เก่งคำไทยคือคำที่ตรงตามมาตราตัวสะกดเช่นคำว่าการนี้การนี้การนี้ไม่ต้องไปดูความหมายนะพี่เก่งถามว่าให้น้องสังเกตการสามการน้องว่าการไหนเป็นการไทยการไม่ต้องดูความหมายดูหลักของการเขียนนะการบนเพราะว่าการบนคือนอนหนูนอนหนูตรงตามมาตราตัวสะกดคือแม่กลอย่างตัวอื่นเนี่ยรอจุฬาเราต้องมาบอกเด็กว่าอ๋อมันคือนอนหนูนะลูกรอลิงก็มันก็คือนอนหนูนะลูกอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องแปลอีกครั้งนึงอ่ะไม่ใช่คำไทยพันยาแปลว่าพันยาแปลว่าเอาก็ที่บ้านแปลว่าอะไรล่ะเมียพันยาภริยาเมียคำไหนไม่คำไทยเมียเพราะไม่ต้องแปลเพิ่มพูดปุ๊บกูเก็ตเลยเออนี่เมียผัวนะต้องแบบสวามีสามีอะไรไหมไม่ต้องอะไรที่ต้องแปลเพิ่มอ่ะคือไม่ใช่ไทยจันจันพระจันทร์อ่ะพระจันทร์คืออะไรครับพระจันทร์บ้านเราเรียกว่าโมอีเกิ้งอะไรล่ะห้วยอีเกิ้งอีสานบ่ภาษาทางบ้านเราสิมองดูมองดูเดือนเหมือนเจือนเฮ้ยอีเกิ้งเดือนเนาะอ้าวเดือนพระอาทิตย์ล่ะตะวันเออตะวันหรือตะวันเป็นคำไทยได้ไหมสุนัขหมาเป็นคำไทยได้ปะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเฮ้ยเราไม่ต้องแปลแล้วอะเป็นคำไทยและคำไทยก็คือคำที่เป็นสระไอไม้ม้วนด้วยทั้งหมดเพราะ20ม้วนจำจงดีมีแค่ภาษาไทยภาษาอื่นไม่ใช้หรอกเรามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ม้วนอ่ะเท่ดีม้วนๆดูเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีช่องว่างคนๆนี้ชื่อว่าอะไรครับสมพลเขาบอกเขาชื่อสมพลได้ไหมได้สมะมาบวกกับพละคือคำสมาธิพี่ชายพี่ชื่อเดิมชื่อว่ามันบอกมันอยากชื่อสมนึกได้ไหมพี่บอกกูไม่เรียกบอกทำไมอ่ะพกชื่อมึงไม่ใช่คำสมาธิพี่บอกมันแบบเนี้ยทำไมอ่ะก็คำว่านึกเป็นคำอะไรคำไทยนึกเนี่ยนึกมันแปลว่าเอ้ยเรานึกอยู่นะไม่ต้องมาดำริดำเลอะอะไรไม่ต้องแบบแปลเพิ่มแล้วนึกคิดอย่างเงี้ยเป็นคำไทยเนาะส่วนคำผสมซ้ำซ้อนมันไม่ค่อยออกข้อสอบแต่ถ้าออกข้อสอบอย่างคำซ้ำอย่างเงี้ยคำซ้ำน้องนึกถึงไมยมกคำซ้ำน้องนึกถึงไมยมกว่าไมยมกเนี่ยมันทำให้มีการซ้ำคำแต่ต้องเป็นในทางที่เบิ้ลมันนะพ่อไปซื้อที่ตลาดใส่ไมยมกได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าพ่อไปซื้อที่มันบอกว่าพ่อไปซื้อที่นะที่นี้อยู่ที่ตลาดอย่างนี้ใส่ไมยมกไม่ได้อย่างนี้มักจะเป็นข้อสอบเหมือนกันและคำนี้ต่างๆนานาน้องอย่าใส่ไมยมกครับคำว่านานาเนี่ยในข้อสอบมันจะเป็นประโยคมาการจะเป็นครูผู้ช่วยเราจะต้องมีสิ่งต่างๆนานาแล้วมันก็เอาไมยมกมาใส่คำนี้ใส่ไมยมกไม่ได้นานาจะต้องเขียนว่านานาจะจะก็เหมือนกันฉันเห็นเขากับเธอเดินไปด้วยกันจะจะน้องเขียนนี้ไม่ใส่ไมยมกสองตัวแล้วเวลาถามอะไรอีกไมยมกถามอย่างนี้ข้อใดซ้ำคำไม่เหมือนคนอื่นอะวันนี้น้องแต่งตัวสวยๆสองคนนั้นเขาเรียนสามข้อสอบนี้ดูกล้วย
ข้อไหนไม่เหมือนชาวบ้านดูดีๆข้อ3กล้วยมันไม่ได้หมายถึงกล้วยหลายลูกมันคืออะไรง่ายๆเห็นไหมง่ายๆข้อสอบแบบนี้ก็นิยมออกสวยๆเก่งเก่งอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ว่าเก่งเก่งอย่างนี้เวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านว่าสวยสวยเก่งเก่งอย่างเงี้ยอีกประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยแหละสวยสวยคือน้ำหนักบวกขึ้นกับอย่างเงี้ยน้องน้องเป็นหนี้พี่อ่ะน้องคิดจะใช้พี่มั้งไหมก็คิดอยู่มึงคิดเบามากคิดอยู่คิดเยอะไหมถามคิดอยู่คิดเยอะไหมคิดอยู่เฮ้ยมึงฟันธงให้หน่อยดิว่าคิดหรือไม่คิดก็คิดไงคิดต้องสองตัวนะเนี่ยคิดมึงกูว่ามันเหมือนเบาๆไงก็ไม่รู้คิดอยู่นะอะไรเงี้ยมันแบบมันแทบจะไม่คิดเลยนะนะอันนี้คือมันทำให้เสียงมันเบาลงได้นะครับส่วนคำซ้อน คำซ้อนก็คือคำที่มีความหมายใกล้กันคล้ายกันหรือตรงกันข้ามเช่นคืบคานคืบก็แปลว่าค่อยๆกระดึบคานก็แปลว่าค่อยๆกระดึบเขียวขจีเขียวก็แปลว่าเขียวขจีก็แปลว่าเขียวขจีจิตใจจิตก็แปลว่าใจใจก็แปลว่าใจจิตกับใจอะไรเป็นคำไทยจิตหรือใจดูดีๆใจเพราะสระไอไม้ม้วนโอเคส่วนคำผสมคือคำที่เอาคำสองคำมารวมกันไม่จำเป็นต้องเป็นพยางค์เดียวนะน้องดูนะนาฬิกาทรายพี่เอานาฬิกากับทรายมารวมกันมันกลายเป็นมีการหน่วงเวลานะเกิดคำใหม่นาฬิกาคำนี้กับทรายมารวมกันน้องไม่ต้องพยายามแยกนาฬิกานะนาแปลว่านาลิแปลว่าไม่รู้แต่กาเนี่ยต้องเป็นอีกาแน่เลยอีกาอยู่ในนาอะไรก็โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้มันก็คือนาฬิกาแหละทรายก็คือทรายมันเอามารวมกันนาบวกโอ้โหยังปวดหัวน้องอะไรก็แล้วแต่ที่อ่านแล้วมันเป็นสิ่งของชิ้นนั้นแบบปึ๊บมันคือคำนั้นแหละลำโพงน้องไม่ต้องแบบลำกับโพงอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่านาฬิกาทรายมันก็คือคำเดียวน้องรู้ไหมนาฬิกาทรายมันก็คือแบบนี่นาฬิกาทรายแต่มันเกิดจากนาฬิกาบวกทรายมันเป็นคำที่ผสมกันนะสร้างคำใหม่ไม่ยากข้อนี้อย่างนี้ออกข้อสอบได้ลองดูสักข้อนึงไม่มีในข้อสอบนะน้องนะครับพี่เป็นข้อสอบเสริมเพราะว่าบางคนเคยติวกับพี่แล้วเดี๋ยวจะบอกพี่ติวซ้ำๆพี่ก็เลยข้อสอบเสริมมาดูนะข้อใดต่อไปนี้มีคำซ้อนและคำผสมอย่างละกี่คำซ้อนผสมนะในคลองมีสาหร่ายสาหร่ายผสมไหมสากับพี่เก่งเดียวกันผสมครับคำซ้อนมันต้องชนิดเดียวกันเหมือนกันคล้ายกันหรือว่าตรงข้ามลำน้ำลำแปลว่าน้ำไหมน้ำแปลว่าลำไหมไม่ใช่ลำมันแปลว่าแบบกระบอกเป็นลำเป็นลำแสงอย่างเงี้ยเป็นทางอะลำแปลว่าทางน้ำแปลว่าน้ำเอามารวมกันก็คือทางน้ำอะไรประมาณนี้ผสมตื้นเขินตื้นแปลว่าอะไรเฮ้ยตื้นนะเว้ยตื้นอ่ะเขินล่ะมันเขินนะมันแปลว่าตื้นคำนี้เป็นคำซ้อนเน่าเสียยังเสียแล้วเสียล่ะเสียมันก็เน่าแล้วซ้อนนับ1 2 2 1 2ตอบ2กับ2ก็ไม่ยากเนี่ยข้อสอบก็เป็นแบบนี้แหละมันอยากรู้อะไรมันถามทื่อๆอย่างนั้นภาษาไทยอ่ะน้องอ่ะพี่ขอดูเรื่องสมาสนธินิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเรื่องที่เป็นแต้มของเราและอุปมาอุปไมยสมาสนธิสมาสมี2อย่างครับคำสมาสเนี่ยมันคือตัวเมนแม่มันตัวหลักสมาสมี2อย่าง1สมาสแบบชนเรียกว่าสมาสแบบสมาส2สมาสแบบสนธิเรียกว่าสมาทแบบขออภัยสมาทแบบเชื่อมเรียกว่าสมาทแบบสนธิชนกับเชื่อมยังไงน้องน้องเดินไปกับแฟนน้องอ่ะน้องจุงมือกันไปอ่ะตัวน้องชนกันอ่ะอันนี้คือสมาทแบบสมาทแยกออกจากกันแล้วเราสองคนเดินไปได้คนละทางได้แต่สมาทแบบสนธิคือน้องแบบฟิชเชอริงกันอ่ะน้องกลืนกันน้องถึงเขานึกถึงคำว่าปฏิสนธิอ่ะน้องเกี่ยวกันน้องนัวเนียกันจนเกิดคำใหม่ขึ้นมาคือลูกจนมีลูกอ่ะน้องแยกออกจากกันไม่ได้ลูกน้องตายลูกน้องกำพร้างงไหมดูพละศึกษาพละศึกษา
พี่แยกคําว่าพละกับคําว่าศึกษาออกจากกันทั้งคู่ไม่ตายพละก็แปลว่าพละพละกําลังศึกษาแปลว่าเราศึกษาไม่ตายนะดูคํานี้ราโชวาทพี่แยกราโชออกจากวาทวาทพี่เข้าใจว่าวาทมาจากวาทะได้แต่ราโชคืออะไรราโชไม่มีมีแต่ราชาราชะเพราะฉะนั้นมันน่าจะกลายมันจะเป็นคำว่าโอวาทกับราชาเห็นไหมอย่างนี้คือน้องแบบฟิชเชอริงกันจนเกิดมันแยกออกจากกันไม่ได้อะมันเป็นคำที่สวยหรูแบบนี้เป็นคำสนธิคำสนธิจะดูแบบเก๋ๆแยกออกจากกันไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่คำไทยแน่นอนนะครับน้องดูข้อสอบข้อ17ข้อใดเป็นคำสมาททุกคำเขาไม่ได้บอกว่าเป็นคำสมาทแบบชนหรือสมาทแบบฟิชเชอริงเข้าใจไหมเขาไม่ได้บอกน้องว่าเป็นสมาทแบบชนกันเฉยๆหรือรวมกันแบบเนี้ยน้องอาจจะงงว่าถ้ามันมีคำสนธิด้วยอ่ะเราจะตอบไหมวิธีการหาคำแบบนี้หนึ่งหาคำไทยคำเขมรจำได้ไหมแล้วคำไทยคำเขมรมาตัดทิ้งไม่ต้องรู้กฎไม่ต้องรู้เงื่อนไขว่าเอาอังเอาอะไรไม่ต้องสนใจเอาคำไทยคำเขมรมาตัดก่อนเลย1ช้อย1มีคำไทยไหมตรงตามมาตราตัวสะกดบอกพี่เก่งมาคำว่าทุนข้อ2ตรงตามมาตราตัวสะกดแล้วเอกข้อ3ทานข้อ4ข้อ4ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเลยน้องตัดทิ้งก่อนเลยตัดทิ้งก่อนวุ่นวายใจเราทีนี้มันทำไมมีทุนมีเอกมีทานด้วยล่ะทำไมมันมีต้อง3ช้อยวะที่ตรงตามมาตราตัวสะกดพี่เก่งอยากจะบอกน้องว่าบางคำมันตรงตามมาตราตัวสะกดก็จริงแต่มันไม่ใช่คำไทยก็มีมันดูยากไหมไม่ยากหรอกดูตรงไหนดูตรงนี้คำเนี้ยดูผิวเผินเหมือนคำไทยไหมกอไก่พอพี่เก่งใส่สระอาอ่านว่าโลกาก็แปลว่าโลกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เติมสระอะเข้าไปข้างหลังได้และความหมายมันไม่เพี้ยนอะมันไม่ใช่คำไทยหรอกคำนี้อ่านว่านามพี่เก่งใส่สระอาเป็นนามาก็แปลว่านามเหมือนเดิมคำนี้ไม่ใช่คำไทยคำไทยอะใส่สระไปแล้วอะไปต่อไม่ได้เช่นคำว่าจอบบ้านน้องคือจอบอะจอบขุดอะจักจักอย่างเงี้ยน้องใส่สระอาจอบาจอบาน้องแปลว่าจอบไหมเปลี่ยนไม่ได้กินน้องใส่สระอาเป็นกินากินาแปลว่ากินไหมมันเกี่ยวหรอมันไม่มีเลยมันเติมอะไรไปไม่ได้อะคำใครมันจะเติมอะไรต่อหลังไปไม่ได้เลยความหมายมันจะเพี้ยนนะครับแล้วน้องก็มาดูสิคำว่าทุนเปลี่ยนเป็นทุนาแปลว่าทุนไหมไม่ได้คำว่าเอกใส่สระอาเป็นเอกาได้ไหมได้คำนี้ไม่ใช่คำไทยทานเป็นทานังหรือทานะหรือทานามันก็แปลว่าทานเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่คำไทยตอบข้อ1โอเคเปล่าข้อ18ข้อใดมีลักษณะเหมือนคำว่าราโชวาทน้องก็มองราโชวาทมันเป็นสมาทแบบสนธินะเว้ยพอถามสมาทแบบสนธิถ้าถามสมาทแบบสนธิน้องเอาสมาทแบบชนมาฆ่าทิ้งลดปะไม่ยากเลยเอาสมาทแบบชนมาฆ่าทิ้งคืออะไรน้องดูซิว่าอะไรมันเอามาชนกันเฉยๆมันจับมือกันเฉยๆดูข้อหนึ่งคำว่าพละศึกษาไงเจอเลยวัฒนธรรมก็ใช่ภารกิจก็ใช่แต่เจอตัวหนึ่งแล้วน้องข้ามเลยข้อสองคำว่าอะไรชนกันเฉยๆพุทธคุณก็ได้ธุรการก็ได้อักษรศาสตร์ชนหมดเลยสามมันดูสวยๆยังไงก็ไม่รู้อะจริงไหมเห็นไหมในคำสนธิน้องมองน้องรู้เลยสุขโขทัยความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมโหฬารมโหใหญ่ธนาลัยเงินอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยฉุกคิดว่าน่าจะเป็นคำสนธิถ้าจะให้ชัวร์ดูข้อ4ก่อนข้อ4มีคำที่ชนกันเฉยๆไหมเห็นชัดๆเลยสุนทรทานคำอื่นมันก็ชนยิ่งคลุพันยิ่งชัวร์ใหญ่เลยเพราะคำว่าพันใช่คำบาลีสันสกฤตไหมพันอะคำไหมใช่ไหมถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรมันก็คือการชนกันเฉยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอบข้อ3ถ้าไม่ชัวร์ไม่เป็นไรน้องก็ใช้การตัดช้อยแบบนี้
โอเคเนาะน้องกลับไปดูที่บ้านนะคำว่าเมืองคำว่าไม้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าคำว่าเจ้าเป็นคำไทยชำนาญการชำนาญเป็นคำเขมรภูมิลำเนาลำเนาเป็นเขมรบายสีบายบายมันมาจากอะไรอ่ะโมมาคำว่าอะไรน้องมันทำไมเป็นคำเขมรวะจานหญิงลิงเรือเสือเหรอมันก็ไม่มีจานหญิงลิงเรือเสือสะกดพี่เคยเจออย่างนี้เหมือนกันนะคำว่าขานขานเป็นคำเขมรเงี้ยพอสะกดด้วยจานหญิงลิงเรือเสือเนาะข้อสอบที่มักออกบ่อยคำที่มักออกข้อสอบบ่อยอยู่หน้า18ของน้องวิถีฐานก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บจำคู่กับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะมีกากบาททั้งคู่ก๋วยจั๊บจะไม่มีกากบาทข้างบนเลยเห็นไหมสัมมนาผู้คนมามากมายมอม้าเลยเยอะกิจจะลักษณะเราออกว่ากิจจะเราไม่ได้ออกว่ากิจจะกิจจะลักษณะเราออกเสียงหนักกิจจะลักษณะเห็นไหมมันก็ต้องปะวิสัญชนีสตรอเบอรี่เขียนจัดเต็มจัดจริงแบบจัดจริงแบบนี้เพราะสตรอเบอรี่มาจาก S T R A W แล้วก็เบอร์รี่น้องน้องน้องครับคำว่าเบอร์รี่สระอินไม่เอกน้องตัดทิ้งให้พี่เก่งนิดนึงตัดไม่เอกทิ้งมันเขียนสตรอเบอรี่แบบนี้สตรอเขียนจัดเต็มจัดจริงแบบนี้จำไว้นะโควต้าโควต้าไม่มีไม่โทแต่เวลาน้องคุยกับผอ.น้องก็แบบโควต้านะผอ.คะปีนี้เด็กเราได้โควตาเยอะเลยค่ะผอ.ก็จะเกลียดเอาแล้วเด็กเราได้โควตาเยอะเลยค่ะแต่เวลาน้องเขียนพิมพ์งานพิมพ์บอกน้องก็เขียนโควตาคุณแม่คะรอน้องแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตไปช้อปปิ้งกันค่ะช้อปปิ้งอะไรมึงวะแม่ก็งงอยู่ไหมก็คือช้อปปิ้งเนาะอีเมลกะหรี่ปั๊บน้องจำแบบนี้กะหรี่กะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอนะกะหรี่กะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอหมายความว่าอยากจะเป็นก็เป็นไม่ต้องมาใส่รอเรือมันช้ากะหรี่กะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอนี่ไงไม่ต้องใส่รอเรือตรงคำว่ากระนะแต่น้องตัดหรี่ตัดรอเรือออกไม่ได้นะถ้าตัดรอเรือออกจะกลายเป็นกะหี่ไม่ได้ตัดตรงคำว่ากระอย่างเดียวกะหรี่กะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอกะหรี่ปั๊บก็เช่นกันกะหรี่ปั๊บเมื่อน้ำมันมันร้อนเราปั้นแป้งเราหย่อนไปเราต้องรีบตักมันขึ้นน้องไม่งั้นมันจะไหม้มันก็ต้องการความไวเหมือนกันมันเป็นกะหรี่รวดเร็วกะหรี่ปั๊บเนี่ยนะเป็นกะหรี่เร็วมันไม่ใช่กะหรี่พับเพิบอะไรไม่ใช่กะหรี่ปั๊บที่สระบุรีได้ไหมมาไวขายไวมันอร่อยมันเร็วคุกกี้นะเครื่องสำอางอย่าใส่คอควายเพราะว่าถ้าใส่คอควายควายใช้เครื่องสำอางคนใช้ควายไม่ได้ใช้ไม่ต้องใส่ควายนะครับน้ำมันก๊าซใช้ดอเด็กนะมันเป็นคำเฉพาะของมันไม่ใช่ก๊าซ LPG เบนจะเพศเบนจะแปลว่า5เพศะแปลว่าถ้าเพศะน้องแปลว่าเพศมันจะเขียนแบบนี้ครับน้องและน้องก็ชอบเขียนผิดเป็นเบนจะเพศตัวนี้ถ้าน้องเขียนเบนจะเพศตัวนี้มันจะกลายเป็นเพศที่5ทุกวันมันเหมือนยังจะเป็นเพศที่3อยู่เพศที่5ไม่ได้เพราะมันจะต้องแปลจากหลังไปหน้าเพศะตัวนี้แปลว่า20แปลจากหลังไปหน้ากลายเป็น25ง่ายมากเลยเค้กน้องอย่าใส่ไม้ไต่คูถ้าน้องใส่เลข8มันจะกลายเป็นเค้กเพราะพี่เก่งบอกแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่โดนเลข8อยู่ข้างบนมันจะกลายเป็นสระอะอยู่จากเค้กกลายเป็นเค้กไปซื้อเค้กให้หน่อยเป็นคงจริงเลยจากเค้กเป็นเค้กต่อไปนี้น้องก็จะต้องกินโค้กนะน้องนะโค้กไม่โทนะถ้าน้องใส่ไม้ตีข้างบนน้องก็กินคกเนาะเหมือนเสียงสั้นประดิษฐ์ประดอยระวังมันอย่าไปจำกับสิ่งประดิษฐ์รสชาติน้องจำอย่างเงี้ยถ้าเป็นดอเด็กมันจะกลายเป็นรสสีแดงเพราะสีชาติดอเด็กมันแปลว่าสีแดงสภากาชาติเห็นไหมกากบาทสีแดงเห็นไหมยุวกาชาติกากบาทสีแดงเห็นไหมปาฏิหาริย์เนี่ยออกทุกปีเวลาเขียนปาฏิหาริย์ย่าฟรันเว็บไซต์ใช้บอใบไม้เนาะหางสั้น Facebook ใช้ซอโซ่ครับน้องมันจะเป็นสอเสือได้ยังไงในเมื่อน้องเขียน Facebook F A C E เป็นซอโซ่เนาะอนุญาตน้องอย่าใส่สระอิตรงคำว่าญาติถ้าใส่สระอิน้องจะกลายเป็นคน
ญาติน้อยเพราะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าญาติญาติน้อยเป็นคำสมาสสนธิก๊อปปี้เห็นไหมบ่อใบไม้แคปซูลดราฟดราฟเป็นคำควบกล้ำแต่ไม่ใช่ควบกล้ำไทยสปาเกตตีเขียนแบบนี้ป้าชอบเขียนให้เราว่าสปาเกตตีใช่ไหมสุญญากาศสุญเห็นไหมกฎหมายกฎหมายน้องจำไว้ว่ากฎหมายมันต้องการความมั่นคงมันเลยขยักเดียวปึ๊บปึ๊บถ้าหลายขยักมันจะเป็นคนโลเลเห็นไหมปึ๊บ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 ขยักโลเลกฎหมายต้องการความมั่นคงนะคลินิกน้องเขียนแบบนี้แต่เวลาน้องพูดน้องพูดคลินิกครับน้องไปที่รักเดี๋ยววันนี้เธอป่วยใช่ไหมเราจะพาเธอไปคลินิกน้องก็คลินิกก็ได้เหมือนกันที่รักวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะเราจะไปปิกนิกกันนะเธอน้องก็บอกเราจะไปปิกนิกแต่เวลาเขียนน้องเขียนปิกนิกฟุตบาทฟุตบาทนี่คือทางเดินทางเท้านั่นแหละพี่เก่งเคยเจอมันเอาฟุตพาสมาหลอกพี่พี่ก็เห็นพาสก็นึกว่าเออผ่านทางเท้าทางผ่านที่แท้ฟุตบาทเขียนอย่างนี้ฟุตพาสไอศกรีมโน้ตเชิ้ตใช้ไม่โทรครับน้องออกประจำเราชอบใส่ไม้ตรีต่างๆนานาจะเขียนเพิ่มหน่อยครับอ้าวอันนี้ชอบตัวไหนเขียนตัวนั้นเขียนเพิ่มครับเวลาตักบาตรเรารอพระไหมรอไม่มีไม่ต้องแควกแควกชอบตัวไหนเขียนตัวนั้นลงในข้อสอบเนาะขอโทษทีนะครับน้องพอดีพี่เอามาเสริมแม่ตักบาตรเรารอพระเวลาพระมาบิณฑบาตพระไม่รอเราเห็นไหมเว็บไซต์ลิฟรีสอร์ตต่อเต่าหลายคนเขียนรีสอร์ตแบบนี้จนเป็นปัจจุบันไปแล้วว่ามันเป็นททหารแต่ในการเขียนที่ถูกตามหลักการทับศัพท์มันคือตอเต่าจำอย่างนี้ก็ได้ครับรีสอร์ทเราเข้าไปกินตับ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 แล้วก็ตอเต่าไม่ใช่กินตับเสมอไปมาติวก็ได้มาติวก็ได้ใช่ไหมก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวกะหรี่กะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอกระเพรากับกระเพาะน้องจำอย่างนี้ถ้ากระเพรารอเรืออยู่ข้างในตรงนี้ถ้ากระเพาะรอเรือเด้งมาอยู่ข้างนอกตรงคำว่ากระสลับที่กันเบรกเจอไก่แล้วกูก็เบรกแล้วใช่ไหมไม่ต้องรอเจอควายหรอกตัวใหญ่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางถนนนะครับไม่ว่าจะกินเบรกผ้าเบรกอะไรก็ใช้กอไก่ทั้งนั้นนะครับเอาคำที่มันออกบ่อยดีกว่าเนาะผุดน้องนึกถึงลูกศรแบบนี้ผุดลุกผุดนั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเราขึ้นลงใช้ผุดตัวนี้ถ้าผุดตัวนี้มันแปลว่าแบบหลุดออกไปดาวผุดจากวงโคจรอย่างเงี้ยผุดหลุดออกไปจลาจลกับจลาจรน้องจำแบบนี้เลยถ้ารอเรืออยู่หลังรอเรือจะอยู่หน้าด้วยถ้ารอลิงอยู่ข้างหลังรอลิงจะอยู่ข้างหน้าด้วยมันจะไม่อยู่รวมกันสเปสสปะตำรวจจุดจุดจุดปราบปรามจุดจุดจุดตำรวจจลาจรปราบปรามจลาจลน้องอยู่น้องรู้อยู่แล้วว่าตำรวจแต่มันอ่านว่าจลาจรน้องก็ดูสิคำไหนอ่านว่าจรรอเรือถ้ารอเรืออยู่ข้างหลังรอเรือก็ต้องอยู่ข้างหน้าด้วยปราบปรามจลาจลจนมันใช้ลอลิงอยู่ข้างหลังลอลิงก็อยู่ข้างหน้าด้วยข้อสอบไหนที่มันสเปซสปะรวมกันน้องตัดทิ้งมันไม่มีเรือส่วนเรือลิงส่วนลิงกระทันหันกระทัดรัดไม่ใส่ลอเรือถ้าใส่ลอเรือก็จะไม่กระทันหันจะไม่กระทัดรัดตรงเนี้ยตรงคำว่ากระทะเลสาบสาบแช่งอะไรก็แล้วแต่ให้น้องจำคำสาบปอปลาสาบปอปลาแปลว่าแช่งและน้องก็ฟังพี่เก่งน้องใส่เสื้อผิดปะน่ะสาบเสื้ออยู่ข้างนอกอะพี่แช่งน้องไหมพี่แช่งน้องอยู่ปะสาบเสื้ออยู่ข้างนอกพี่ไม่ได้แช่งน้องใช้ใบไม้น้องน้องทำไมห้องนี้แมลงสาบเยอะจังแมลงมันมาแช่งน้องไหมแมลงไม่มาแช่งน้องฉะนั้นใช้ใบไม้น้องไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวพี่เก่งจะสาบน้องนะอย่างนี้พี่กำลังจะแช่งน้องอยู่ใช้ปอปาก็จำง่ายๆมันถ้าเขาไม่ได้เกิดการแช่งกันอ่ะก็ใบไม้โลดนะครับเขากำลังลาดยางถนนลาดยางลาดสองตัวใช้คนละอย่างลาดยางถนนหมายถึงอาการที่เรากำลังตักแล้วก็ไปเทส่วนถนนลาดยางมันหมายถึงถนนที่แผ่ปูด้วยยางไว้อยู่แล้วนะครับลาดยางถนนลาดยางนะครับกระทะลงเรือกะทิไม่ลงเรือกระทะลงเรือกะทิไม่ลงเรือเนาะอเนกใช้ตัวนี้อเนกตัวนี้ไม่ใช้อเ
อเนกตัวนี้คือชื่อคนอาคารอเนกประสงค์อะไรก็แล้วแต่เกษียณอายุน้องๆปีนี้ผอ.เราเกษียณอายุใช้ตัวนี้น้องไปเกษียณหนังสือให้พี่หน่อยเชิญชวนครูมาร่วมงานหน่อยเร็วนะฮะส่วนเกษียณรอเรือนึกถึงน้ำเรือแล่นอยู่ในน้ำแปลว่าน้ำอันนี้นอนหนูนึกถึงหนังสือใช้แตกต่างกันที่เนี้ยเป็นที่มโหฬารหรือที่ละโหฐานละโหฐานคือที่ส่วนตัวของเราโรงแรมนี้มโหฬารหรือละโหฐานมโหฬารมากแปลว่าโรงแรมนี้ใหญ่มากใช้แตกต่างกันนะครับกล้วยบวชชีใช้ตัวนี้แกงบวชใช้ตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทดลองจ่ายเงินลองจ่ายในประโยคจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้น้องใช้รอเรือไม่มีรอลิงเลยครับชอบเอารอลิงมาหลอกเนาะอ่ะเสร็จแล้วจะดูนิดนึงไหมอ่ะไม่ดูเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจน้องถามพี่เก่งน้องไปหน้า35น้ำ35อุปมาอุปไมยอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเบรกนะครับน้องเบรกกอไก่อุปมาอุปไมยมันคือการเชื่อมโยงบิดหมุนวนมันคือภาษาไทยปลอมภาษาไทยที่แบบว่าบวกกับคณิตศาสตร์ภาษาไทยบวกกับพี่แก๊ปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพี่แก๊ปโอ้โหจะสนุกจะได้รู้จักแนวคิดใหม่ของคณิตศาสตร์อุปมาอุปไมยมันเหมือนการบิดหมุนวนของลูกศรน่ะถ้าน้องเชื่อมโยงลูกศรแบบนี้ในช้อยน้องก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าน้องเชื่อมโยงลูกศรย้อนกลับในช้อยน้องก็ต้องเป็นย้อนกลับถ้าน้องเชื่อมโยงแล้วมันหาอะไรไม่เจอน้องแทงลูกศรลงมาน้องเอาคำตอบขึ้นไปตอบพี่เก่งพูดอะไรวะเนี่ยดูต้นไม้กับรากมีความเชื่อมโยงอะไรกันครับเอาเรื่องจริงนะอย่าแบบว่าต้นไม้เป็นเพื่อนกับรากไงแมวต้นไม้กับรากมันช่วยอะไรกันหนึ่งกินอาหาร2ต้นรากมันทำไมยึดเกาะอ่ะเอาแรกก่อนต้นไม้ใช้รากในการกินอาหารน้องก็ต้องลูกศรไปเหมือนกันคนใช้ปากในการกินอาหารรถยนต์ใช้ล้อในการกินอาหารเรือใช้น้ำในการกินอาหารนกใช้ปลาในการกินอาหารเห็นไหมได้ช้อยละข้อ2พี่เอาต้นไม้กับรากเหมือนเดิมต้นไม้ใช้รากในการกินอาหารพี่เปลี่ยนช้อยปากใช้คนในการกินอาหารตึกใช้เสาเข็มในการกินอาหารรถยนต์ใช้ล้อเฮ้ยทำไมไม่ได้เลยวะน้องก็แบบอุ้ยมันจะไปยากอะไรคนใช้ปากในการกินอาหารเด้งลูกศรย้อนกลับไปแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ครับถ้าน้องเชื่อมโยงแบบนี้แสดงว่าน้องจะต้องไปแบบนี้แสดงว่าน้องจะต้องเปลี่ยนความเชื่อมโยงใหม่เพราะว่าเขาเอาความเชื่อมโยงอื่นมาลวงน้องน้องต้องเปลี่ยนจากการกินอาหารเป็นการยึดเกาะต้นไม้ใช้รากในการยึดเกาะหรือว่าน้องจะเด้งกลับไปก็ได้ดูนะต้นไม้ใช้รากในการยึดเกาะหรือรากทำให้ต้นไม้ยืนหยัดได้ก็ได้ใช้คำอะไรก็ได้น้องไม่จำเป็นต้องเหมือนกันต้นไม้ทำรากทำให้ต้นไม้ยืนหยัดได้คนทำให้ปากยืนหยัดได้เสาเข็มทำให้ตึกยืนหยัดได้ล้อทำให้รถยนต์ยืนหยัดได้ไม่มันจะไว้แล่นเท้าทำให้คนยืนหยัดได้ถึงแม้ว่าเท้าในบางโอกาสมันทำให้เรามั่นคงก็จริงแต่เท้ามันไม่ได้ลากฝังลึกไปเหมือนเสาเข็มจริงไหมมันประโยชน์ของมันใช้ในการเดินด้วยเห็นไหมหรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้ต้นไม้ใช้รากในการยึดเกาะปากใช้คนในการยึดเกาะตึกใช้เสาเข็มในการยึดเกาะยังไงก็ได้ลูกศรแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ไปทางเดียวกันก็แล้วกันดูจุดภาษีครูจุดเป็นเรื่องของอะไรฮะหน้าที่เนาะใครมีหน้าที่ภาษีครูมีหน้าที่ทำอะไรประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีครูมีหน้าที่สอนหนังสือเอาลูกศรแทงลงมาแบบนี้เลยก็เจอกอไก่พี่คะรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลภาษีครูมีหน้าที่ดูแลนักเรียนก็ได้นะคะน้องครับรัฐบาลกับครูนักเรียนน่ะกับภาษีมันใกล้กันเหมือนกันมั้ยรัฐบาลเขาดูแลภาษีอย่างเดียวมั้ยไม่เขาให้สรรพากรดูแต่ครูกับนักเรียนใกล้ชิดกันเนาะความโค้งของลูกศรมันอะเข้าใจไหมมันมีขยักหนึ่งตรงนี้ซ่อนอยู่ถ้าพี่จะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นผอ.ได้รัฐบาลฝากให้จุดๆๆดูภาษีผอ.เขตฝากให้จุดๆๆดูนักเรียนอย่างเงี้ยได้เปลี่ยนนิดนึง
อ้าวข้อสอบนี้ไม่มีในชีตน้องแต่ให้น้องช่วยพี่เก่งทำเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่เขาโพสต์ในเน็ตและน้องหลายคนบอกทำไมมันยากจังทำไม่ได้ดูจะถ่ายรูปไปหรือจะจดก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่จดก็ไม่เป็นไรเราไปกลับไปหัดทำที่บ้านได้อยู่แล้วห้องครัวกับห้องนอนมีความเชื่อมโยงอะไรกันไหมห้องครัวอยู่ในห้องนอนห้องนอนอยู่ในห้องครัวถ้ามันอยู่ไม่ได้หรือมันเป็นมันไม่เชื่อมโยงกันน้องแทงลงมาห้องครัวเรียกว่าโรงอาหารห้องนอนเรียกว่าห้องเรียนไม่ได้ห้องครัวเรียกว่าห้องอาหารห้องนอนเรียกว่าโรงแรมเอาแล้วที่บ้านกูไม่เป็นโรงแรมหรอวะใช่ไหมเราก็ต้องคิดเยอะๆนะห้องครัวเรียกว่าห้องครัวแบบนี้ตัดทิ้งก่อนเลยน้องห้องครัวห้องครัวจะซ้ำกันไม่ได้การอนุมานแบบนี้มันไม่ถูกต้องห้องครัวเป็นเรื่องของโภชนาการห้องนอนเป็นเรื่องของการพักผ่อนเห็นไหมก็เจอได้ต่อเนาะความผิดพลาดขาดประสบการณ์เชื่อมกันยังไงน้องเชื่อมในแนวนอนก่อนเชื่อมอันนี้ได้ไหมอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้หรือว่าจะอันนี้ยิงมาอันนี้เลยและอันนี้ก็ยิงมาอันนี้ก็แล้วแต่น้องอ่ะดูความผิดพลาดเกิดจากการขาดประสบการณ์พี่ใช้คำว่าเกิดจากแทรกนะความผิดพลาดเกิดจากการขาดประสบการณ์ทักษะเกิดจากความพลาดพังการฝึกฝนเกิดจากความประหยัดความสูญเสียเกิดจากการสะเพร่าความสำเร็จเกิดจากชัยชนะเหมือนจะถูกแต่ว่ามันสลับที่กันเนาะความสูญเสียเกิดจากความสะเพร่าผลเกิดจากเหตุใช่ไหมครับชัยชนะมันเป็นผลเนาะมันสูงกว่าโอเคตอบข้อ3ดูอีกดอกไม้แจกันดอกไม้กับแจกันมีความเชื่อมโยงอะไรกันน้องบอกพี่เก่งหน่อยเออนั่นแหละที่น้องเข้าใจแหละทื่อๆอย่างนี้เลยดอกไม้เสียบอยู่ในแจกันเอาก่อนดอกไม้เสียบอยู่ในแจกันสตรีงามเสียบอยู่ในบุรุษถ้าบุรุษเสียบสตรีงามพอไหวอยู่เกสรเสียบอยู่ในผีเสื้อขวดน้ำเสียบอยู่ที่แก้วน้ำเชิงเทียนไขเสียบอยู่ที่เชิงเทียนนะมันเป็นการใช้งานของมันอ่ะย้อนกลับก็ได้นะย้อนกลับก็ได้สมมติพี่เก่งไม่เอาลูกศรแบบนี้พี่เก่งไม่หาคำว่าเสียบไม่รู้จักคำว่าเสียบแต่รู้จักคำว่าโดนเสียบแจกันโดนดอกไม้เสียบบุรุษโดนสตรีงามเสียบผีเสื้อโดนเกสรเสียบแก้วน้ำโดนขวดน้ำเสียบเชิงเทียนโดนเทียนไขเสียบมันก็เจออยู่ดีคำไหนก็ได้คำไหนก็ได้ลูกศรจะเด้งไปทางไหนก็ได้แต่ขอให้ไปทางเดียวกันก็แล้วกันเถาะกับละกาครับเอาทื่อๆที่น้องเข้าใจก่อนเลยเถาะกับละกาเถาะแปลว่าละกาแปลว่าหาดูซิข้อไหนไก่กับกระต่ายเบื้องต้นเนี่ยน้องคงจะตอบข้อ3แล้วน้องก็บอกว่าพี่เก่งก็สลับลูกศรอย่างนี้ไงไขว้พี่เก่งบอกแล้วได้ไหมไม่ได้มันลวงพอมันเจอลวงแบบนี้หลายคนมันไม่มีข้ออื่นมันตอบไม่ได้อ่ะเราก็เอาข้อนี้จริงไหมเพราะเราคิดแบบนี้เราคิดเสมอว่ามันก็ต้องเป็นไก่กับกระต่ายนั่นแหละไม่ใช่ครับแสดงว่าเป็นความเชื่อมโยงอื่นไม่ใช่ไก่กับกระต่ายข้างบนก็เลยไม่ใช่เหมือนกันเพราะละกาไม่ใช่แมวตัดทิ้งตัดทิ้งนับครับชวดฉลูขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกา10มกรากุมภามีนาเมษา4พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลา10 4กับ10ตอบข้อ2เราก็ต้องดูความเชื่อมโยงของมันไม่คือน้องเข้าใจพี่เก่งไหมอยู่ดีๆมันกลายมาเป็นเมษากับตุลาเราก็ต้องคิดแล้วล่ะเฮ้ยเถาะกับเมษามันเกี่ยวอะไรกันวะเถาะมันเดือนนี้มันแทนด้วยตัวกระต่ายเปล่าวะหรือว่าตุลามันแทนด้วยไก่วะมันก็ไม่ได้อยู่ดีไงน้องก็ต้องเกิดการมองว่ามันเคิร์ฟมันเป็นยังไงอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งแหกับปลาแหใช้จับปลาพะเนียดใช้จับช้างสวิงใช้จับกุ้งพงพางใช้จับนกรอบใช้จับกระต่ายทั้งหมดนี้มันจับหมดเลยซวยเลยแต่เราตัดช้อยทิ้งได้อะไรที่มันจับกันไม่ได้รอบมันเอาไว้จับอะไรจับปลามันจับกระต่ายไม่ได้พงพางรู้จักไหม
ถ้าใครรู้จักว่าพงพางมันเป็นไว้จับสัตว์น้ำน้องก็จะตัดช้อยได้แต่ถ้าตัดไม่ได้แล้วดูข้างบนปลาเป็นสัตว์น้ำหรือสัตว์บกมองอันไหนเป็นสัตว์น้ำแต่ถ้าดันตรงนี้นะตรงนี้นะมันดันเป็นจระเข้อย่างเงี้ยน้องซวยไหมตายแล้วเหลือกุ้งกับจระเข้จระเข้ก็น้ำได้นี่หว่ากูทำไงดีวะน้องก็ต้องมาคิดแล้วว่าพงพางคืออะไรอ๋อพงพางใช้จับกุ้งหอยปูปลาจับจระเข้ไม่ได้มันก็จะตัดช้อยทิ้งได้อีกช้อยนึงแต่มันอาจจะยากหน่อยอย่างเงี้ยยังไงน้องก็ต้องไปให้ถึงฝันให้ได้ต้องตัดช้อยทิ้งให้ได้อ่ะดูของเราข้อ38กระต้องหงจุดๆๆแปรนจุดๆๆน้องได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเสียงอะไรเสียงช้างตัดช้อยไหนทิ้งช้อยกอไก่ช้อยหนึ่งทิ้งเพราะว่ามันสลับที่กันตัดอะไรทิ้งได้อีกในความเป็นจริงกระต้องหงมันเป็นเสียงอะไรวะอะไรที่ตัดได้นกเขาแมวเพราะนกเขาแมวหากินกลางคืนร้องกระต้องหงคงจะไม่เหมาะเหลือไก่ฟ้ากับนกยูงตอบนกยูงเพราะมันมาจากกลอนมันมาจากกาบอันหนึ่งยูงทองร้องกระต้องโฮงดังเสียงคล้องกองระฆังแต่สังกังสดานขานเสียงเราท่องตั้งแต่สมัยม.1เราลืมไปแล้วยูงทองร้องกระต้องโฮงดังมันคือนกยูงนกยูงมันร้องกระต้องโฮงกระต้องโฮงนะพี่เก่งเคยเจอข้อสอบอยู่ปีนึงเชื่อไหมโชคดีมากที่พี่เก่งติวเด็กเข้าม.1พี่เก่งไม่ดูช้อยเลยตอบได้ต้อยตะลิดติ๊กตี่เจ้าคนดีจะไปไหนใช้โวหารการเขียนอะไร1อุปมา2สัทธพจน์3บุคลาธิสถานพี่เก่งหลับตากาเลยสัทธพจน์เพราะว่ามันต้อยตะลิดติ๊กตี่พี่เก่งจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของเม็ดต้อยติ่งรู้จักเม็ดต้อยติ่งไหมเม็ดป๊อแปะยาวๆที่เราอมแล้วเราก็รีบโยนมันอะแปลกเนาะเราเสียงเราดังเปาะแปะเปาะแปะศิลปินดังต้อยตะลิดติ๊ดตี่น้องก็ต้องได้นะนวลน้องนางผายลมดังบุ๋ยบุ๋ยอย่างเงี้ยน้องต้องรู้ว่าบุ๋ยบุ๋ยคือเสียงตดของน้องนะไม่ใช่แบบว่าปูดปาดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นศิลปินได้ยินเสียงอย่างไงน้องได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าผ่าดังกิ๊บกิ้วอย่างเงี้ยน้องก็ต้องรู้ว่าฟ้าบ้านมันหรอว่ากิ๊บกิ้วแต่น้องก็ต้องรู้ว่ากิ๊บกิ้วคือเสียงที่เขาได้ยินนะใช่ไหมสัทธพจน์เขาได้ยินยังไงน้องอย่าไปค้านเขาชีกับสงแตกต่างกันไงฮะดูก่อนชีกับสงสัมพันธ์อะไรกันชีเป็นน้องสงเป็นอะไรไม่ได้น้องก็แทงลงมาชีเป็นบัวสงคือกุหลาบชีเป็นน้าสงคืออาไม่ใช่สงอาจจะเป็นลุงก็ได้ชีคือน้องสงคือพี่จ๋าน้องหนาวมากคงไม่ได้ชีคือมะลิสงคือดาวเรืองเรื่องของอะไรสีของเครื่องนุ่งห่มถูกต้องต่อไปกระเฉดคืออะไรครับกระเฉดคือกระเฉดรู้นอนกระเฉดเรียกภาษาสุภาพว่าผักรู้นอนสุริยะเรียกว่าละวีวายุพักเรียกว่านกไม่ใช่แล้วน้ำเรียกว่าปลาปลาล้าเรียกว่าปลามัดฉะเห็นไหมป้าคะส้มตำปลามัดฉะที่หนึ่งค่ะป้ามัดฉะหาอะไรมึงปลาล้าครับป้าอะไรปลาช่อนคือปลาหางปลาไหลคือปลาอะไรลักษณะเป็นยังไงปลาไหลคือปลายาวไม่ใช่ปลาลื่นนะปลาไหลคือปลายาวผักบุ้งคืออะไรเรากินอะไรมันเรากินยอดมันคือผักทอดยอดเนาะผักตบชวาสามหาวโอเคอ่ะไข่หลายๆฟองเรียกว่าโหลม้าหลายๆตัวเรียกว่าตัวยักษ์หรือตัวว่าตนช้างหลายๆตัวเรียกว่าโขลงเห็นไหมน้องก็เจอแล้วอย่างนี้ก็ออกนะครับออกบ่อยมะนาวส้มแตงโมแล้วก็ไม่ถามหรอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในช้อยบอกความสัมพันธ์ด้านน้องขีดอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องอ่านซ้ำความสัมพันธ์ด้านการสืบพันธุ์ความสัมพันธ์ด้านรสชาติจะไปอ่านทำไมล่ะน้องก็วงเลยสืบพันธุ์รสชาติทรงกลมสายพันธุ์อะไรที่ไม่ใช่1รสชาติ2อะไรไม่ใช่อีกตัดทิ้งเร็วข้างบนเนี้ยมันเชื่อมโยงกันด้านอะไรบ้างสายพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันมั้ยเหลือสืบพันธุ์กับทรงกลม
ทรงกลมครับน้องพี่เอกวิทย์พี่แตงโมมันพี่มั่นใจหรือว่ามันกลมอ่ะบางทีมันก็เป็นเหลี่ยมบางทีมันก็เป็นวงรีบอกมึงเอกอะไรเอกวิทย์นั่นไงมึงตัดต่อพันธุกรรมเขาจนมึงเพี้ยนหมดแล้วท้องกลมอย่างกับลูกแตงโมใจดำเหมือนกาเขาอุปมาไว้แบบนั้นน้องก็ต้องเชื่อเขานะนะครับอีกาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความใจดำเลยแต่ก็ต้องไปหน้า47ถ้าติวตรงนี้ได้พี่เก่งสบายใจแล้วเหลือ15นาทีพอดีครับหน้า47ข้อสอบที่ออกบ่อยอะไรครับน้องน้องกาตามพี่เก่งนะออกข้อสอบบ่อยสรุปความสาระสำคัญตีความความคิดเห็นผู้เขียนกาดอกจันไป300ดอกเลยและน้องก็โวยวายแบบนี้แกฉันจะรู้ได้ไงว่ามันเขียนอะไรอ่ะมันต้องการอะไรอ่ะใช่ไหมเราโวยวายใช่ไหมข้อใดเป็นบุคลิกของผู้เขียนกูจะรู้ไงมึงอ้วนหรือมึงผอมอ่ะบุคลิกอ่ะโวยวายก่อนเลยน้องอ่ะบุคลิกมันก็หมายถึงงานเขียนนั้นมันสื่อให้เห็นว่าตัวละครเป็นแบบไหนฟังบุคลิกนะข้อใดเป็นบุคลิกของผู้เขียนคือพี่เก่งใครที่เคยได้ยินแล้วก็อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่สนุกหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัว199แต่ใจสาวบ่ได้ราคากราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูณสวยมาอาศัยชายคาป่าปูนอย่าไปห่วงร้องเพลงหัวใจติดดินไม่ต้องนะเขารู้ว่าน้องร้องได้ไงน้องก็จะเอื้อนใหญ่เลยในห้องอ่ะมันหลอกน้องพอเห็นน้องกวาดสายตากวาดสายตาเลยเสร็จแล้วเขาถามว่าบุคลิกเป็นยังไง1เป็นสาวโรงงาน2เป็นสาวเป็นคนยากจน3เป็นคนจรน้องตอบสิเอ๊ะมีอยู่3ช้อยส์แค่นี้สาวโรงงานเป็นคนยากจนเป็นคนจรหัวใจติดดินสกายยิงเก่าๆเมื่อกี้นะยากจนสาวโรงงานที่ไหนแล้วถ้าสาวโรงงานแสดงว่าน้องเห็นเจ๊ต่ายยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยมาประทับร่างพี่อยู่น้องในข้อความอ่ะถ้าไม่ได้พูดถึงว่าใส่ชุดโรงงานหรือกำลังรอรถโรงงานเข้ากะมารับอย่าตอบสาวโรงงานนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นคนจรตรงไหนมันมีพ่อแม่เนี่ยกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายเนี่ยเขามีพ่อแม่เขาเป็นคนจรไหมไม่จรเพราะฉะนั้นตอบได้อย่างเดียวคือเขาเป็นพี่เก่งเป็นคนยากจนอย่างเงี้ยได้อย่างเดียวครับเนาะเอาใหม่ข้อใดเป็นความคิดเห็นของพี่เก่งความคิดเห็นของผู้เขียนน่ะที่เธอเกลียดนักเกลียดหนาข้อใดเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนน้องครับใครที่เรียนเอกพละวะพี่ว่าน้องน่าจะไปสอบมัธยมเพราะถ้าไปสอบประถมอ่ะผอ.พี่เคยพูดบอกว่าเอกอะไรก็สอนได้ทำไมต้องเรียกเอกพละมาอันไหนเป็นความคิดเห็นพี่น่าจะไปสอบมัธยมนะเพราะว่าคำว่าน่าจะควรจะอะไรแบบเนี้ยมันคือความคิดเห็นของพี่น้องน้องน่าจะตัดผมสั้นนะพี่ว่าน้องสวยกว่ากูว่ากูตัดผมสั้นกูป้าเลยนะน้องก็ค้านในใจเข้าใจไหมมันจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อันนี้คือความคิดเห็นแต่อันเนี้ยไม่ใช่ความคิดเห็นน้องน้องมีใบประกอบวิชาชีพไหมถ้าไม่มีเนี่ยน้องไปสมัครสอบไม่ได้นะเขาไม่รับนั่นแหละจริงเหรอพี่อันนี้คือความคิดเห็นพี่หรือว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงไม่มีใบประกอบสอบไม่ได้จริงๆเห็นไหมมันก็ไม่ยากแต่ที่ผ่านมาแบบน้องไม่เข้าใจความคิดเห็นคืออะไรอะไรแบบนี้สรุปความคือน้องจะต้องสรุปในสิ่งที่เขาให้มาเท่านั้นในพารากราฟนั้นเหมือนหัวใจติดดินเมื่อกี้เนี่ยส่วนการตีความสามารถอนุมานได้เล็กน้อยแต่อย่าเวอร์เช่นบอกซิว่าน้องคนนี้มีลักษณะแบบไหนอ๋อผมดำผมดกดำเลยไม่แต่งหน้าเนี่ยดูแล้วน้องจะเป็นคนเรียบร้อยได้เพราะว่าการไม่แต่งหน้ามันสอถึงว่าน้องอาจจะเป็นคนเรียบร้อยได้จริงไหมพอได้ไงแต่ถ้าบอกว่าดูแล้วน้องเนี่ยน่าจะได้เกียรตินิยมลำดับหนึ่งนะแน่เหรอวะเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นอันนี้สรุปความไม่ได้นะการสรุปความอย่าเยอะมากเกินไปดูนี่ไม่ว่าบทความจะสั้นหรือยาวให้น้องตั้งสติหาเมนไอเดียมันให้เจอข้อสอบภาษาไทยอ่ะวิชาเอกอ่ะออกข้อสอบยาวแต่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวหรือครูคืนถิ่นน่ะออกข้อสอบยาวไม่ว่าจะสั้นหรือยาวน้องหาเมนไอเดียมันให้เจอส่วนอื่นส่วนแบบน้ำท่วมทุ่งนะน้องขีดทิ้งไปเลยส่วนขยายอ่ะข้อสอบไม่เคยถามว่าข้อใดเป็นส่วนขยายไม่เคยดูนะวิธีการทำข้อสอบ1ปิดช้อย1 2 3 4เลื่อนกระดาษคำตอบขึ้นมาปิดก่อน
ปิดช้อย1 2 3 4 2ถามดูว่าเขาอ่ะให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างดูนะกระดาษที่ใช้ใส่หรือห่ออาหารโดยเฉพาะกล้วยทอดมันทอดกล้วยปิ้งมันปิ้งพี่แข่งขีดทิ้งไม่ควรเป็นกระดาษที่มีตัวหนังสือน้องเข้าใจป่ะบางทีเราขีดทิ้งอ่ะแสดงว่าเราเข้าใจมันแล้วไงก็คืออาหารอะไรก็แล้วแต่เธอเหมือนพวกเราไปซื้อกล้วยทอดกล้วยแขกอ่ะถ้าเราไปเจอถุงกระดาษที่มันเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์อ่ะมันทำไมถึงไม่ควรเพราะว่าหมึกที่เป็นหมึกพิมพ์นั้นอ่ะมันมีโลหะถ้าเกิดว่าเข้าไปในถ้าเรากินบ่อยๆเข้าสะสมในร่างกายมันจะทำให้เราเกิดโรคกระดาษที่มีตัวหนังสือเกิดโรคโอเคนะไปดูช้อยข้อ1ไม่ควรรับประทานกล้วยทอดมันทอดกล้วยปิ้งมันปิ้งมันก็น้ำท่วมทุ่งเนาะตรงนี้นะที่ใส่ถุงกระดาษที่มีน้ำหมึกติดอยู่ถุงกระดาษมีน้ำหมึกเหรอน้องมีน้ำหมึกแสดงว่าหมึกในขวดเราหกใส่จริงไหมอันนี้มันเป็นหมึกพิมพ์ฟืดอย่างเงี้ยมันลวง2ไม่ควรรับประทานอาหารที่เปื้อนหมึกพี่หยุดแค่นี้ไม่อ่านต่อเลยไม่ควรรับประทานอาหารที่เปื้อนหมึกอาหารเปื้อนหมึกหมายความว่าอาหารนั้นโดนหมึกหกใส่ไม่เกี่ยวกับกระดาษห่อใช่ไหมลวงไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือใส่หรือห่ออาหารเพราะสารเคมีหนักเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเหมือนจะใช่แต่ถ้าข้อ4ดีกว่าเอาข้อ4ถ้าข้อ4แย่กว่าย้อนกลับมาเอาข้อ3ข้อสอบแบบนี้เป็นมันไม่มีใครติวได้เราต้องใช้ความรู้สึกของเรามันเหมือนข้อสอบช่างตวงวัดดูนะไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือใส่หรือห่ออาหารเพราะนี่น้องดู3กับ4ตรงนี้มันเหมือนกันเราดูแค่อ้างอิงมันอ้างอิงบอกว่าสารเคมีเป็นโลหะหนักสาเหตุของการเกิดโรคกับกระดาษเป็นต้นเหตุกระดาษเป็นต้นเหตุไหมไม่ต้นเหตุของมันอยู่ที่หมึกนะเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ไม่ยากนะอ้าวข้อสอบตีความบ้างข้อสอบตีความบ้างใช้วงใช้ขีดใช้สี่เหลี่ยมใช้สามเหลี่ยมใช้ให้เป็นประโยชน์ดูนะประตู3ยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่5ตีสี่เหลี่ยมไว้โดยสร้างให้มีประตูทั้ง3ยอดให้มีช่องทั้ง3ช่องนับแต่นั้นมาชาวบ้านพากันเรียกว่าประตู3ยอดโอ้ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าเออมันเป็นประตู3ยอดนะ1ประตู3ยอดได้จากลักษณะของการสร้างก็มีเขานะติดไว้ก่อนเดี๋ยวฆ่าข้ออื่นให้ตายก่อนรัชกาลที่5เป็นผู้สร้างประตู3ยอดอ่ะพี่พูดอย่างนี้พี่พูดให้น้องฟังรัชกาลที่5เป็นผู้สร้างประตู3ยอดเฮ้ยใช่อ่ะดูดิสร้างสมัยรัชกาลที่5แต่พี่เก่งเว้นวรรคใหม่รัชกาลที่5เป็นผู้สร้างประตู3ยอดหรอรัชกาลที่5โบกปูนเองมั้ยเนี่ยผสมปูนควักๆเลยนะไม่ได้สร้างท่านไม่ได้สร้างในสมัยท่านเฉยๆช่างสร้างกำแพงเมืองมักสร้างให้มี3ยอดอุบล3ยอดไหมอุบลไม่เกี่ยวเลยเมืองไหนก็ไม่รู้ประตู3ยอดเป็นศิลปะสมัยอยุธยาฟังผิวเผินเหมือนแบบอุ้ยมีกระทรงกษัตริย์มาอยู่อยุธยาแน่เลยแต่รัชกาลที่5เกิดสมัยอยุธยาไหมน้องไม่เพราะฉะนั้นตอบข้อ1แต่ถ้าเกิดพี่เก่งเปลี่ยนคำถามเป็นแบบนี้นะเปลี่ยนบทความมาน้องฟังนะประตู3ยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่5ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสร้างให้มีประตู3ช่องสร้างให้มี3ยอดนับแต่นั้นมาชาวบ้านเรียกกันว่า3ยอดอันนี้ตอบข้อ4ได้เพราะข้อมูลพี่ให้มาแบบนั้นว่ารัชกาลที่5ท่านเกิดพระองค์ท่านเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราต้องเชื่อเขาเราอย่าไปค้านว่ามันใช่หรอว่ามันเขียนมาแบบเนี้ยเขาให้ข้อมูลยังไงคือแบบนั้นอ่ะน้องฟังพี่เก่งภรรยาที่ดีจะเก็บเงิน1ส่วน2ส่วน3ส่วนเก็บเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าเขาเรียกเก็บเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าเพื่ออนาคตเป็นอะไร1หลักการออมเงิน2หลักเศรษฐกิจพอเพียงน้องตอบอะไรเออเอาออมเงินพอเมื่อกี้นี้น้องได้ยินพี่พูดถึงในหลวงมั้งไหมพี่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงไหมไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้พูดถึงน้องอย่าคิดเองโอเคป่ะน้องมองในข้อสอบนั้นอ้าวมาเริ่มสนุกแล้วสิข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นน้องก็ต้องนึกถึงพวกแบบโอทงโอท็อปอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วน้องไม่ต้องแปลคำประพันธ์พี่บอกเลยนะข้อสอบเขานิยมเอาคำประพันธ์มาเ
พราะเขารู้ว่าน้องอ่ะขี้เกียจอ่านเสร็จแล้วน้องก็อ่านจนกฐินสิ้นแม่น้ำในลำคลองมิได้ข้องเคืองขัดหัตถยาน้องรู้จักคำว่าอะไรกฐินไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉไหนมีคำคีย์เวิร์ดอะไรไหมไม่มีอ้อลินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพดำล่ำมะเกลือผ้าแพดำโอ้บาปกรรมน้ำนรกถ้าน้องวงน้ำนรกแล้วน้องนึกถึงกระแช่สาโทน้องกำลังผิดน้องก็จะนึกถึงว่าเออเราเจอแล้วนะแต่ถ้าน้องคิดว่าน้ำนรกมันหมายถึงรีเจนซี่แบ็กอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสุนทรภู่ไม่ได้หมายถึงกระแช่นี่ว่ะเราก็ตัดทิ้งได้เหลือแค่กฐินกับผ้าแพดำอะไรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่เพราะกฐินเป็นเรื่องของศาสนาถูกต้องไหมมันไม่ใช่ภูมิปัญญาพี่ขอข้อสอบเสริมอีก 3-4 ข้อแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพี่แก๊ปแล้วนะครับน้องอันไหนที่พี่ติวไม่ครบหรืออะไรพี่น้องไปที่ติวเตอร์เว้นวรรคพี่เก่งติวเตอร์เว้นวรรคพี่เก่งแล้วบอกว่าพี่เก่งหนูขอเบอร์หน่อยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเพราะว่ามันมีไอ้พวกพรรณนาพวกอะไรถ้าน้องอ่านไม่เข้าใจน้องโทรหาพี่นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วพี่ขออธิบายตรงนี้เรามาช่วยกันไม่มีในหนังสือน้องครับน้องแต่ว่าเรามาลองดูซิว่าข้อสอบที่ออกประมาณเนี้ยเราจะฉุกคิดได้ไหมอ่านโจทย์ก่อนน้ำเสียงของผู้แต่งเป็นอย่างไรกูจะรู้หรอว่าเสียงมึงเป็นยังไงอ่านครับน้องมาทำลายรั้วระวังให้พังราบมาไล่เสกมนต์สาปให้หมดเศร้ามาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้ามาป้นเอาหัวใจไปหมดแล้วเป็นอะไรฮะน้ำเสียงเป็นยังไงอะไรเลยหรออะไรต้องน้ำตาไหลนิดๆเอาใหม่อย่าเพิ่งเดาพี่เก่งทำท่าให้ดูเวลาทำข้อสอบประเภทนี้เอาตัวเราเข้าไปแทรกมาทำลายรั้วระวังให้พังราบแม่กูว่ากูจะไม่มีผัวแล้วนะเนี่ยเอาอีกสักรอบนึงเคยระวังตัวไว้ไงกะว่าไม่เอาละผัวเอาใหม่มาไล่เสกมนต์สาปให้หมดเศร้าครั้งที่แล้วมึงทิ้งกูไปบอกกูหน้าปวกมากครั้งนี้บอกว่าหน้าเธอนี่แบบว่าสเปคซะเลยเอาวะกูหมดเศร้าแล้วเว้ยพอหมดเศร้าเกิดอะไรความสุขมาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้าทำอะไรอยู่วะเนี่ยกินข้าวยังวะมาป้นเอาหัวใจไปหมดแล้วพอพูดคำว่ามาป้นเอาหัวใจไปหมดแล้วหน้าน้องเป็นยังไงมาป้นเอาหัวใจไปหมดแล้วมันรู้สึกแบบเขินน่ะอันไหนมีความสุขคิดจะว่าเหรออะไรไปร้องไห้น้องนึกด้วยนะว่ามันเพ้อไหมเนี่ยมันเพ้อฝันมันไม่ได้เพ้อเท่าไหร่เพ้อฝันมันต้องแบบเออเหลือมากมายอะไรเงี้ยเอาใหม่ไม่เป็นไรผิดเป็นครูข้อใดแสดงความรู้สึกน้องอ่านโจทย์ก่อนอย่าลืมนะเดี๋ยวอ่านหลายรอบความรู้สึกมึงรู้สึกอะไรวะอ๋อตัวเรานี่แหละอ่ะมาดูเกียรติประชดชื่นชมยกย่องขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่ขอบคุณอีกทีกับโรงหวยขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวยขอบคุณโรงเล่าด้วยช่วยชาติไทยขอบคุณจริงไหมไม่ได้ขอบคุณตอบเออเก่งแล้วต่อไปอันนี้แหละช้อยเดิมเปลี่ยนคำถามจุดมุ่งหมายคือการตั้งธงพี่อ่านและพี่ได้อะไรน้องอ่านและน้องได้อะไรเราตั้งธงไว้ขอบคุณสำหรับโรงบุหรี่ขอบคุณที่โรงหวยขอบคุณสนามม้าชาติหน้ารวยขอบคุณเล่าด้วยชดชาติไทยน้องวงติเตือนแนะติสั่งแล้วมาดูทีละตัวสั่งคืออะไรเฮ้ยเก็บขยะเก็บสั่งในที่นี้สั่งไหมไม่สั่งติมันติอะไรสักเรื่องหนึ่งไหมไม่ได้ติแนะถ้าแนะเนี่ยมันต้องนึกน้องต้องนึกถึงแนะแนวมีทางเลือกให้เด็ก2ทางอาชีวะกับสามัญจะไปเรียนไหนลูกครูให้ข้อมูลเธอหมดแล้วเธอเลือกเองแนะอันนี้มีแนะไหมไม่แนะเนาะจ้องแต่จะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านแล้วรู้สึกแบบทำไมขำๆอะฉุกคิดเตือนระวังนะลงหวยเนี่ยขอบคุณมันนะอะไรเงี้ยนาย29ไม่เอาเสร็จแล้วจบเลยไอ้พวกบรรยายพรรณนาน้องพอไหวไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่เก่งขออนุญาตอธิบายกันในส่วนตัวเนาะในเฟซที่เราจะคุยกันได้เพราะวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องเบรกเสร็จแล้วก็พบกับพี่แก๊ปนะครับหวังว่าวันนี้น้องคงจะได้อย่างน้อยคือข้อสอบมันอาจจะไม่ได้ออก 100% หรอกแต่ว่าน้องได้ไอเดียเนาะมั่นใจนะ1ภาษาไทยกับคณิตชอบอะไรคณิตทำไทยก่อนไทยทำคณิตก่อนเพราะมันมีข้อง่ายซ่อนอยู่เดี๋ยวแบ
เฮ้ยมึงทำได้ไหม1บวก1บวก2บวก3บวก4อ่ะเฮ้ยมีข้อนี้ด้วยเหรอเข้าใจไหมกูไม่ได้ดูกูกามั่วอะไรเงี้ยมันจะเสียไปฟรีๆ2หลังจากทำวิชาที่เราไม่ชอบเสร็จไปทำอุปมาอุปไมยก่อนและก็ไปทำวิชาที่เราชอบเพราะวิชาที่เราชอบเราจะทำได้ไววิชาภาษาไทยเราจะอ่านเราจะกวาดสายตาทำได้ไวทำได้ไวโอเคขอให้น้องโชคดีสอบได้ที่1